มีการถามเข้ามานะครับหลายคนถามมาเรื่องของคดีของน้องแตงโมนะครับว่าตอนนี้เอ๊ะคดีสิ้นสุดไปแล้วเหรอคดีเงียบไปแล้วเหรอศาลยกฟ้องไปแล้วเหรอเพราะมีกระแสข่าวนะครับที่ออกมาบอกว่าคดีของน้องแตงโมเนี่ยได้ทำการยินยอมแล้วก็ยกฟ้องกันไปแล้วซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้ออกมาได้ยังไงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าในโลกโซเชียลมันเองไปแต่ว่าสำนักข่าวที่ผมไปเช็คแล้วทั้งหมดเนี่ยสำนักข่าวยังไม่มีตรงเนี้ยยังไม่มีออกมานะครับแต่มีจากโลกโซเชียลนะครับที่เอาไปพูดกันว่าคดีของน้องแตงโมเนี่ยยกฟ้องไปแล้วนะครับตกลงยินยอมยกฟ้องไปแล้วอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยซึ่งแน่นอนครับก็มีหลายคนที่ข้องใจและหลายคนสงสัยแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ที่ติดตามก็เรื่องของคดีของน้องแตงโมมาตลอดเนี่ยก็มาสอบถามผมเพราะว่ามีหลายๆคนก็ติดตามในช่องผมว่าเอ๊ะคดีของน้องแตงโมเนี่ยมีการยกฟ้องไปแล้วหรือว่ายังไงแล้วคดีมีความคืบหน้ายังไงผมก็เลยต้องมาทำคลิปนี้เพื่ออธิบายว่าคดีหลักของน้องแตงโมต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ที่ผมพูดนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคดีหลักของน้องแตงโมคดีหลักของน้องแตงโมที่อัยการนะครับตามที่เราทราบอยู่ว่าเมื่ออัยการได้ทำการส่งฟ้องศาลนะครับส่งฟ้องศาลโดยจำเลย6คนเนี่ยนะครับในฐานความผิดประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็เมื่อวันที่22ธันวาปีที่แล้วเนี่ยศาลก็ได้มีการนัดนะครับทั้งโจทก์แล้วก็ทั้งจำเลยมานะครับมาพบกันแล้วหลังจากนั้นนะครับศาลก็มีการนัดคำสั่งต่อซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับคดีของน้องยืนยันนะครับว่าคดีของน้องแตงโมยังไม่มีการยกฟ้องยังไม่มีการตัดสินยังไม่อะไรเลยยังอยู่ในชั้นศาลยังไม่มีการสืบพยานด้วยซ้ำนะครับตามขั้นตอนตอนนี้นะครับตามขั้นตอนคดีของน้องแตงโมนะครับให้ทุกคนทราบตามนี้นะครับว่าตอนนี้นะครับคดีของน้องแตงโมนะครับจะมีวันที่2มีนาคมนะครับ2มีนาคมเนี่ย2566เนี่ยเวลา9นาฬิกาเนี่ยทางศาลจังหวัดนนท์เนี่ยจะมีการที่เขาเรียกว่านัดทั้ง2ฝ่ายมาแถลงความพร้อมเอาวันที่2ก่อนนะครับ2มีนาคมเนี่ยเวลา9นาฬิกาเนี่ยนะครับ9นาฬิกาเนี่ยนะครับศาลเนี่ยได้มีการนัดนะครับทั้ง2ฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายโจทนะครับที่เป็นอัยการนะครับเป็นอัยการเนี่ยคือโจทเนี่ยเป็นอัยการแล้วก็ฝ่ายจำเลย6คนเนี่ยแถลงความพร้อมในการสืบพยานในการความพร้อมในการสืบพยานเนื่องจากอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากมีการสืบพยานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทั้งหมดจะมีการนับสืบพยานจากวันที่22ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าจะมีการนับสืบพยานทั้งหมดเนี่ย48นัดนะครับเป็นของฝ่ายโจทเนี่ย36นัดแล้วก็เป็นของฝ่ายจำเลยเนี่ย12นัดรวมแล้วก็คือ48นัดซึ่งฝ่ายของอัยการหรือฝ่ายโจทเนี่ยเตรียมพยานบุคคลนะครับทั้งหมด139ปากมาสืบพยานแล้วก็ทางฝ่ายจำเลยนะครับทางฝ่ายจำเลยเนี่ยรวมมีพยานบุคคลทั้งสิ้นเนี่ย40ปากที่จะนัดสืบครับทั้งหมดก็คือ179ปากนะครับ179ปากจะต้องสืบให้ทั้งหมดนะก็คือ48นัดก็จะแบ่งเป็นฝ่ายโจทเนี่ย36นัดนะครับแล้วก็ฝ่ายจำเลย12นัดนะครับ12นัดนะครับก็คือวันที่2มีนาเนี่ยนะครับเวลา9นาฬิกาศาลก็มีการนัดให้ทั้งฝ่ายโจทก์แล้วก็ฝ่ายจำเลยเนี่ยมาแถลงความพร้อมในการสืบพยานในแถลงความพร้อมอันเนี้ยก็คือถ้าเราไล่แบบเอาแบบพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือว่าทั้งหมด48นัดอ่ะนะครับจะมีนัดวันที่เท่าไหร่บ้างสมมติมีนัดเริ่มอันดับแรกเลยนะครับก็คือเริ่มนัดแรกเนี่ยจะมีการนัดสืบพยานก็คือวันที่23สิงหาคมนะครับ23สิงหาแล้วไปสิ้นสุดนะครับการสืบพยานเนี่ยก็คือวันที่16สิงหาคมนะครับ2567ก็คือพยานนัดสืบพยานนัดแรกเลยนะครับนัดแรกเนี่ย23สิงหา2566และไปสิ้นสุดในการสืบพยานเนี่ย16สิงหานะครับ2566ถ้าเกิดตามเนี้ยก็แสดงว่ามีการนัดสืบพยานทุกอาทิตย์นะทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าถ้าทุกอาทิตย์เนี่ยมันก็รวมแล้วก็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะครับอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่4อาทิตย์ถูกต้องไหมฮะปีหนึ่งเนี่ยนะครับปีหนึ่งก็เท่ากับ4848นัดพอดีถูกต้องไหมเดือนหนึ่งมี4อาทิตย์นะครับปีหนึ่งก็จะมี48อาทิตย์นะครับ48อาทิตย์ถ้าเกิดว่านัด48นัดก็แสดงว่านัดนะครับอาทิตย์ละครั้ง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 เลยนะครับตั้งแต่วันที่23สิงหา2566นะซึ่งเป็นนัดแรกอ่ะแล้วให้ไปสิ้นสุด16เมษายน2567เนี่ย48นัดก็แสดงว่าทุกนัดทุกอาทิตย์เนี่ยจะต้องมีการนัดในการสืบพยานซึ่งแน่นอนครับก็วันที่2มีนาเวลา 9:00 น.เนี่ยนะครับก็ทางพยานโจทนะครับโจทเนี่ยนะครับที่เป็นอัยการเนี่ยมี139ปากแล้วก็ฝ่ายจำเลยเนี่ยมี40ปากเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าอาทิตย์นี้ใครจะเป็นคนเอาพยานมาสืบอาทิตย์นี้จะเป็นคนเอาใครพยานสืบก็คือมาดูว่าความพร้อมว่าเอ๊ะอาทิตย์นี้เป็นของโจทนะอาทิตย์นี้เป็นของจำเลยนะอาทิตย์นี้เป็นของโจทเป็นของจำเลยทั้งหมดเนี่ย48นัดก็คือเป็นของโจท36นัดแล้วก็เป็นของจำเลย12นัด48นัดตั้งแต่วันที่23สิงหาคม
2566นะครับ256ก็คือ23สิงหาคมเนี่ยเป็นนัดแรกนะหลังจากนั้นก็นับไปเลยทุกอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นของใครของใครของใครก็คือมาเหมือนกับเตรียมความพร้อมว่าโอเคสรุปนะว่าอาทิตย์นี้เป็นของโจทนะอาทิตย์นี้เป็นของจำเลยนะอาทิตย์นี้เป็นของโจทเป็นของจำเลยแล้วแต่ว่าจะเป็นอาทิตย์ไหนเพื่อให้ทั้ง2ฝ่ายนะครับแถลงความพร้อมหลังจากนั้นก็จะนัดก็อย่างที่บอกว่านัดแรกคือวันที่23ก็คือวันที่สรุปง่ายๆเลยนะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าวันที่2มีนาคมเนี่ยเวลา 9:00 น.ศาลจังหวัดนนท์น่ะมีการนัดแถลงความพร้อมนะครับว่านะครับทั้งหมด48นัดที่จะทำการนัดสืบพยานน่ะเป็นของโจทย์นัดไหนบ้างเป็นของจำเลยนัดไหนบ้างหลังจากนั้นก็จะเริ่มสืบครั้งแรกนะครับในการสืบพยานครั้งแรกเนี่ยวันที่23สิงหาคม2566แล้วก็มีการนัดสืบพยานไปถ้าตามนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีการนัดสืบพยานทุกอาทิตย์นะครับไปเรื่อยแล้วไปสิ้นสุดนะครับวันนัดสุดท้ายในการสืบพยานนะก็คือวันที่16สิงหาคม2567นะครับเป็นวันนัดสืบพยานนัดสุดท้ายเมื่อทำการสืบพยานเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเมื่อทำการสืบพยานศาลก็จะเอานะครับข้อมูลในการสืบพยานทั้งหมดนะครับในการพิจารณานะครับในการพิจารณาเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็ศาลก็จะมีระยะเวลาในการพิจารณานะครับคำให้การของพยานคำให้การของหลักฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยสักระยะนึงหลังจากวันที่16สิงหา2567เนี่ยนะครับเมื่อครบแล้วศาลก็จะมีการนัดนะครับให้มาฟังคำตัดสินอีกทีนึงว่าจะเป็นเมื่อไหร่ฟังคำตัดสินอีกทีว่าจะเป็นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตามขั้นตอนนี้ผมคิดว่าศาลน่าจะมีการนัดฟังคำตัดสินน่าจะเป็นต้นปีปลายปี67นะครับถ้าเกิดเป็นสิงหาก็มีกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาสิงหาก็เป็นกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาถูกต้องไหมฮะก็4 เดือนเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีการนัดตัดสินคดีนะปลายปี67หรืออาจจะเป็นต้นปี68เลยอันนี้คือผมคาดการเอาไว้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าที่มีกระแสข่าวออกมาว่าคดีของน้องตังโมยกฟ้องไปแล้วยินยอมไปแล้วหรือว่าศาลตัดสินไปแล้วอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับยังอยู่ในขั้นตอนของศาลนะครับยังไม่ได้มีการนัดสืบพยานนัดแรกเลยยังไม่มีการนัดสืบเลยนะครับเพราะวันที่2มีนาเวลา 9:00 น.เนี่ยศาลนัดนะครับนัดทั้งโจทย์นะครับนัดทั้ง2ฝ่ายเลยแถลงความพร้อมการแถลงความพร้อมเนี่ยเรื่องของการสืบพยานแถลงความพร้อมก็อย่างที่ผมอธิบายไปว่าแถลงความพร้อมก็คือว่าแถลงว่าโอเคนะครับทั้งหมด48นัดเนี่ยนะครับ48นัดอ่ะเป็นของโจทย์อ่ะ36นัดเป็นของจำเลย12นัดนะของโจทย์จะเอานัดไหนบ้างของจำเลยนัดไหนบ้างของโจ36นัดเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดต่อกันทั้ง36นัดอาจจะของนัดแรกอาจจะเป็นของโจทย์นัด2อาจเป็นของโจทย์นัดที่3เป็นของจำเลยนัดที่3นัดที่4เป็นของโจทย์อะไรเงี้ยนัดที่5เป็นของโจทย์นัดที่6เป็นของโจทย์นัดที่7เป็นของจำเลยหรือนัดแรกอาจจะเป็นของจำเลยเลยก็ได้แล้วแต่ก็คือมาตกลงกันก็คือมาตกลงและเจรจากันว่าแถลงความพร้อมให้กับศาลทราบว่านะครับจะมีการนัดสืบพยานเนี่ยนะครับของทั้งโจทย์และจำเลยเนี่ยนัดไหนบ้างเนี่ยก็คือวันที่2มีนาคมเวลา 9:00 น.และนัดสืบพยานนัดแรกวันที่23สิงหาคม2566นัดสืบพยานไปเรื่อยๆนะครับกำหนดระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยนะครับ48นัดจะไปสิ้นสุดนะครับวันที่16สิงหา2567หลังจากนั้นศาลถึงจะนัดนะครับในการที่จะตัดสินคดีอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องที่บอกว่าคดีของน้องยกฟ้องไปแล้วตัดสินไปแล้วอะไรไปแล้วไม่เป็นความจริงและคดีของน้องไม่ได้เงียบนะครับแต่อยู่ในขั้นตอนของศาลอยู่ในชั้นศาลมันยังไม่มีการขยับอะไรไปทั้งไหนเลยเป็นตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าเราต้องรอนะครับเพราะว่าในคดีนี้นะครับมีการนัดสืบพยานโจทย์เนี่ยนะครับพยานโจทย์เนี่ยทั้งหมด36นัดนะครับพยานเนี่ยบุคคลเนี่ย139 ปากและก็ฝ่ายจำเลยเนี่ย12นัดนะครับพยานบุคคลเนี่ย40 ปากรวมแล้วนะครับรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยคือ48 นัดนะครับ48 นัดจำนวนนะครับบุคคลที่มาเป็นพยานเนี่ยนะครับตามนี้ก็คือ179 ปากรวมทั้งโจทก์ทั้งพยานนะ179 ปากและก็เริ่มนะครับสืบพยานครั้งแรกวันที่23สิงหาคมนัดแรก
นะครับ23สิงหาคมนัดแรกเนี่ยนะครับปี2566สิ้นสุดวันที่16สิงหา2567นะ2567อันนี้ก็คือการนัดสืบพยานครั้งแรกแล้วหลังจากสืบพยานเสร็จนะครับศาลถึงจะนัดฟังคำพิพากษาหรือคำตัดสินคดีอีกครั้งนึงนะครับและวันที่2มีนาคมเวลา9นาฬิกาเนี่ยเป็นวันนัดแถลงความพร้อมของในการสืบพยานว่าโจทย์จะมาสืบพยานนัดไหนบ้างจำเลยมาสืบพยานนัดไหนบ้างนะครับแบ่งให้ชัดเจนและทำการสืบพยานทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับว่าคดีของน้องแตงโมยังอีกยาวนานครับและผมคิดว่าน่าจะมีการตัดสินคดีในชั้นศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับน่าจะปลายเดือนปลายปี67หรือไม่ก็ต้นปี68แล้วหลังจากนั้นเชื่อเถอะว่าไม่ว่าผลจะออกมา มายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องมีการอุทธรณ์แน่นอนนะครับก็ว่ากันไปตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับความชัดเจนนะครับว่านะครับคดีของน้องโตโมยังอยู่ในชั้นศาลยังไม่ได้สืบพยานเลยเพียงแต่วันที่2มีนาเวลา9นาฬิกาเนี่ยจะแถลงความพร้อมในการนัดสืบพยานของฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยข่าวที่ออกมาว่าคดีนี้ยกฟ้องไปแล้วคดีนี้จบไปแล้วนะครับแล้วก็ข่าวต่างๆอันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับยืนยันว่าคดีของน้องโตโมยังอยู่ในชั้นศาลยังไม่ได้เริ่มสืบพยานเลยยังไม่ได้มีการตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะครับกับสิ่งที่ออกมาอันนี้เป็นความคืบหน้าที่เอามาบอกกันมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกครับผม